ปลาสลิดจ้าปลาสลิดทอดจ้ามีแต่ตัวสวยๆนะจ้าทอดให้ค่ะนี่จ้าทอดแล้วจ้ามีแต่ตัวสวยๆเป้งๆค่ะสำหรับลูกค้าที่อยากเอาไปเวฟกินได้เลยนะคะปลาสลิดนี่เราทอดให้แต่ต้องเสียค่าน้ำมันให้เรานะคะสั่งได้ค่ะโหมีตัวเป้งๆกินกับข้าวสวยนี่สุดยอดเลยนะเราไม่ใช่ปลาสลิดบางบ่อนะจ๊ะสลิดร้อยเอ็ดจ้าแต่ก็แซ่บมันน้ำมันใหม่ทุกขวดนะคะไซส์บิ๊กบึ้มค่ะ7ตัวโล7ตัวโล8ตัวโลจ้ะไซส์บิ๊กบึ้มนะคะต้องการให้เราทอดแต่เราทอดให้อยู่แล้วแต่เสียค่าน้ำมันทอดให้เรานะคะเราก็เสด็จน้ำมันเดี๋ยวแพ็คให้อย่างดีดูแต่มันไม่มีไข่นะคะว้าวถ้าอยากได้เนื้อแดดเดียวแบบทอดเราก็ทอดให้นะคะทอดให้ด้วยกันรับทอดให้ค่าถ่านค่าอะไรไม่ได้คิดนะคะค่าแรงค่าน้ำมันเอาแต่ค่าน้ำมันเราใช้น้ำมันอย่างดีนะคะครับผมน้ำมันนี่ครับน้ำมันก็น้ำมันทับทิมนี่แหละน้ำมันกวดเอาใส่น้ำมันกวดครับผมเอาไม่ได้ใส่น้ำมันถุงแน่ถ้าใครจะให้ทิปก็ให้ได้นะครับ เราไม่ได้คิดค่าถ่านเราไม่ได้คิดค่าแรงเราคิดแต่ค่าน้ำมันครับผมสั่งมาได้เลยเนื้อปลาสลิดปลาสลิดชวนมากแพร่ว่าหาวิธีไปสดๆดิหาวิธีไปไปแบบแดดเดียวดิเขาได้ทอดให้เพิ่นว่าเพิ่นจังสิได้เวฟกินเลยเพราะปลาสลิดมันเป็นแดดเดียวแม่พี่น้องถ้าเฮาไปแล้วมันต้องมีกินอ่ะครับผมอ่ะทอดไปเลยสบายใจครับฝากไว้นะครับช่วยกันคนละไม้ละมือทำมาหากินพี่น้องขวาเขาขวาแล้วก็ทอดปลาต้อครับทอดปลาแล้วก็ทอดเนื้อสวยเนี่ยแปลว่าเนื้อแดดเดียวได้ที่แล้วครับผมเดี๋ยวสิทอดครับผมน้ำมันนี่ก็ต้องเปลี่ยนค่ะครับผมโบเวนว่าใส่น้ำกันทอดปลาขวดนึงจะขวดไหมสองขวดเดี๋ยวทอดเนื้ออีกเนาะทอดเนื้อกับขวดนึงครับผมทอดเนื้อกับขวดนึงพอดีแหละขอขอบคุณขอบคุณพี่ๆน้องๆที่สั่งเข้ามาผู้ใดอยากได้เนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวปลาเสี่ยมปลาเสี่ยมปลาขาวปลาดุกปลาคอปลาดุกเพราะว่าหน้าฝนเพชรก็สิเข้าขายปลาแล้วครับผมหน้าฝนอาจสิลำบากแน่พี่น้องสิทาโดนโพดนะทั้งเทียเพียว่ากะเนาะมันตาก็ได้เมื่อใดกะกับมันตากบ่ได้เนาะก็จักสิว่าจังได๋นี่เห็นบ่ฟู่ๆงามๆเจ้าหน่อยมากินคือกันปลาสลิดกินกับน้ำพริกเขาสวยร้อนๆนะแม่เนาะฮะเบอร์คอมเมนต์แรกใต้คลิปด้วยพี่น้องเด้อสั่งเข้ามาได้ครับผมทอดเต่าทานไปอ่อนๆพี่น้องเดี๋ยวมาเมืองแพร่ว่าทอดเนี่ยแล้วกันนะว้าวแพรวาก็เปลี่ยนน้ำมันใหม่แล้วนะครับล้างกระทะอย่างดี
ใส่เนื้อลงไปครับผมเนื้องูครับผมเนื้อแดดเดียวเราก็นำมาทอดทอดสวยๆสีสวยมากนะถ้าทอดเนื้อแล้วรอแป๊บนึงครับผมเพราะเราทอดเตาถ่านด้วยนะเราไม่ชอบเราไม่ทอดเตาแก๊สนะครับเราทอดเตาถ่านด้วยจะได้ความหอมกันละทอดเตาถ่านยังกระแซบตัวพี่น้องหอมเนื้อเผ็ดกับเขาเตาถ่านเนี่ยมันแซบมันได้กินชาโคไหมคนแล้ว เดินหาอะไรไปแล้วไปแล้วว้าวสีบักยางงามเลยพี่น้องเมืองที่ล่ะว้าวได้ที่แล้วนี่แหละแล้วก็เสด็จน้ำมันเสด็จน้ำมันแล้วก็แพ็คสูญญากาศอย่างดีเลยครับโอเคเนาะนำมาฝากมาตอนของแซ่บๆเอาไปเวฟได้เลยครับผมเพราะมันสุกแล้วปะเดี๋ยวไปเบิ่งเน่ๆก่อนเน่ๆย่างไปหาอีลุงอยู่เนื้อเนื้อโอเคครับฮะเฮ็ดอีหยังโอ้ยแกติเกอร์ฮะยังเกาะเห็นนี่ยังงูยูใส่มีจะสาน้ำเลยมาเหล่งก็มีลุงมีลุงไปเอาห้วยนี่นี่ป้าไปนอนป้าว่าไปเหรียญน้ำแล้ววันนี้ว่าเหรียญน้ำพอแล้วเอาติดรูปอย่างว่าเชื่อไปใส่โอ้ติดไว้เสานั่นล่ะว้าวว้าวนี่ล่ะแกมาจะใส่แกมาจากในรถบ่โอ้เจ๋งติเกอร์มาจากในรถโอ้เจ๋งเจ๋งติดมันเหนียวป่ะเหรอมันเหนียวเห็นสติเกอร์ป่ะได้นี่ๆเห็นแล้วแกบ่ว่าสิอยู่รถบ่ว่าสิอยู่ของเล่นแกเบิดแกสติเกอร์แกแล้วก็มาเล่นติดน้ำเฮียนน้ำนี่พี่น้องกำลังดื่มอ่ะโอเคพี่น้องไปก่อนครับถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปพอถ่ายรูปแล้วนี่โอเคไปก่อนจ้าบ๊ายบาย